ลิปนี้มาในเรื่องของแก้วที่เราใช้ดื่มใช้เสิร์ฟเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลากหลายมากทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแก้วพวกนี้เป็นอย่างดีแต่ละใบเขาก็มีชื่อเรียกของเขานะอย่างใบเนี้ยมาร์ตินี่กลาสก็จะใช้ใส่ค็อกเทลใส่เหล้าเพียวๆเขาจะออกแบบมาให้มีก้านทรงยาวส่วนใหญ่ก็จะใช้เสิร์ฟมาร์ตินี่เนี่ยแหละแก้วมาร์ตินี่ก็จะมี2ขนาดซิงเกิลมาร์ตินี่ขนาดความจุ 2-3 ออนซ์แล้วก็ดับเบิ้ลมาร์ตินี่ขนาด 3-4 ออนซ์ไปต่อกันที่แก้วค็อกเทลหน้าตาจะคล้ายๆกับแก้วมาร์ตินี่มากแก้วทรงนี้ก็จะออกแบบมาไว้สำหรับใส่ค็อกเทลเป็นหลักเลยแล้วก็จะเป็นค็อกเทลที่ไม่ใส่น้ำแข็งที่เขากรองน้ำแข็งออกกันเราจะเห็นแก้วนี้บ่อยในการเสิร์ฟมาการิต้าขนาดบรรจุก็จะอยู่ที่ 6-7 ออนซ์ถัดมาเป็นแก้วแชมเปญซอสเซอร์แก้วแบบนี้เขานิยมเอามาเรียงวางกันเป็นชั้นๆส่วนใหญ่ก็จะเห็นในงานเลี้ยงใหญ่ๆเขาก็จะเทสปาร์คลิ่งไว้ตั้งแต่ชั้นบนลงมาเครื่องดื่มก็จะไหลไล่ลำดับชั้นอย่างสวยงามแต่ก็ไม่นิยมเอาไปใส่แชมเปญนะส่วนใหญ่จะใส่ค็อกเทลมากกว่าถัดมาเป็นแก้วไวน์แดงลักษณะของแก้วไวน์ที่ดีเนี่ยต้องมีความใหญ่เพียงพอที่จะรินไวน์ได้ประมาณ 2-3 คำแล้วก็ห้ามเทเกินครึ่งแก้วด้วยนะที่เราเห็นเขาแกว่งแกว่งกันเป็นการกระตุ้นเพื่อรับรู้กลิ่นหอมของไวน์ขนาดความจุก็จะอยู่ที่ 8-10 ออนแต่ปัจจุบันเบิ้มเห็นแก้วไวน์ไซส์บิ๊กๆก็มีนะถัดมาเป็นแก้วบรันดีแก้วบรันดีก็ต้องใส่บรันดีอะเนาะหรือจะเป็นเหล้าตัวเดียวเพียวๆจริงๆเบิ้มถือแก้วผิดนะเพราะแก้วบรันดีเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ถือด้วยฝ่ามือความร้อนจากมือเราอะจะทำให้แก้วอุ่นขึ้นกลิ่นเหล้าก็จะหอมฟุ้งขึ้นมาถัดมาเป็นแก้วลิเคียวส่วนมากก็จะใส่เป็นเหล้าลิเคียวแต่ก็มีใส่ค็อกเทลเหมือนกันแก้วทรงนี้ที่ร้านเบิ้มก็จะใส่เสิร์ฟ Sex on the Beach ถัดมาเป็นแก้วแชมเปญส่วนใหญ่ก็จะใส่แชมเปญนั่นแหละแล้วก็พวกสปาร์คลิ่งไวน์แต่ก็มีไปใส่ค็อกเทลเหมือนกันแก้วทรงนี้เขาก็จะไว้อวดพรายฟองสวยๆแล้วก็จะเก็บก๊าซในแชมเปญได้นานแก้วทรงนี้เหมาะกับเครื่องดื่มที่มีก๊าซแต่เอาง่ายๆถัดมาเป็นแก้วไฮบอลแก้วทรงนี้คิดว่าทุกคนคุ้นหน้าคร่าตาเป็นอย่างดีเป็นแก้วทรงสูงรูปทรงมาตรฐานเรียกได้ว่าเป็น universal glass ได้เลยคือเราเห็นได้ทุกที่ใช้ได้ในทุกหนทุกแห่งใช้เสิร์ฟค็อกเทลก็ได้คือได้หมดอ่ะถัดมาเป็นแก้วสลีมเป็นอีกแก้วที่อยู่ในตระกูลไฮบอลแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าบางทีเขาก็เรียกรวมๆกันเลยว่าไฮบอลส่วนใหญ่ก็จะใช้เสิร์ฟค็อกเทลในตระกูลสลีมจริงๆกูแค่ทำท่าถือแก้วแล้วก็เล่าให้ฟังก็ได้นะแต่กูเสือกแดกจริงไงสภาพก็ตามที่เห็นวันนั้นจำได้เลยกูหยุดเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ที่แก้วสลีมเนี่ยประมาณ15นาทีเมาแล้วคุยเก่งไงคุยจนตะก้องเอือมอ่ะถัดมาเป็นแก้วช็อตแก้วนี้ไม่ต้องอธิบายอ่ะมั้งแก้วแป๊กหรือแก้วช็อตก็เป็นแก้วที่ใช้ยกกันทีละกึ๊บ2กึ๊บเหล้าที่ใช้แก้วนี้ส่วนมากดีกรีจะแรงบางครั้งก็นำมาใช้เป็นแก้วตวงถัดมาเป็นแก้วร็อกแก้วแบบนี้ก็นิยมใส่น้ำแข็งบอลหรือน้ำแข็งก้อนแล้วก็ราดด้วยเหล้าแล้วก็ใช้เสิร์ฟค็อกเทลด้วยตอนนี้ตะก้องกูอ่ะเริ่มนั่งแล้วตะก้องคุณฟังปลาหลายแก้วแดกแก้วนึงเล่าเรื่องไป10กว่านาทีน่าสงสารตะก้องเนาะคือเมาแล้วหัวใบในวงเล่าไม่มีเหงามีแต่ความน่ารำคาญไม่พูดกูก็เต้นไม่เต้นกูก็รำแก้วถัดมาแก้วนี้ทีเด็ดแก้วคอมเบบิ๊กช็อตช็อตเดียวอยู่ถ้าที่บ้านใครโทรตามนะบอกไปเลยเออแก้วเดียวกลับแก้วคอมเบบิ๊กช็อตเนี่ยนะใช้มิกโซจูก็ได้ไว้ใส่น้ำแข็งก็ดีและตอนนี้นะโซจูคอมเบบ็อกเซตกลับมาอีกครั้งรอบที่แล้วใครพลาดรีบสอยในเซตเนี่ยมีของให้ทั้งหมด8อย่างมีแก้วคอมเบบิ๊กช็อต1ใบแก้วช็อตคอมเบ2ใบไฟ LED 1อันแล้วก็โซจูคอมเบ4ขวด4รสชาติเซตนี้อย่าได้พลาดบอกเลยน่าเก็บใครสอยเซตนี้มาแล้วก็ลองสูตรนี้ดูโซจูคอมเบรสแก้วฟุต1ขวดรสองุ่น1ขวดกาโตะรสองุ่น1ขวดมะนาวโซดา1กระป๋องเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวแค่นี้ก็รู้เรื่อง